ครับสวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่7เดือนมีนาคมสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องซิกเนลทองคำสกุลเงินนักลงทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ไอดีมาได้เลยนะครับ VT Market กับโปรโมชั่นใหม่โปรโมชั่นดีๆบร็อกเกอร์จากออสเตรเลียใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์For the you ครับผมชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของคุณในวันนี้รับทันทีเลย50 US ดอลลาร์ XM นะครับผมเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นโปรโมชั่นโบนัสเงินฝาก 100% สูงสุด500เหรียญเลยทีเดียวใครสนใจก็รีบกันหน่อยนะครับสวัสดีนักลงทุนครับสรุปข่าวเช้ากับกระผมคูเปานะครับในช่วงเช้าวันนี้โอ้โหถ้าเกิดว่าเราได้เข้าไปดูกราฟทองคำแล้วก็ต้องร้องโอ้โหเลยนะครับเพราะว่ามีการกระโดดกลับขึ้นไปอีกแล้วนะครับนักทุนสูงถึง 1,990 กว่าๆเลยทีเดียวครับทุกท่านปัจจุบันก็ยังอยู่ในทิศทางแดนบวกอยู่นะครับสวนทางกันกับดัชนีที่มีความเสี่ยงอย่างดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐครับโดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนะครับมีการปรับตัวร่วงลงกว่า300จุดในช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI นะครับทะยานขึ้นเหนือระดับ125ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนโดยล่าสุดเนี่ยนะครับมีเจ้าหน้าที่สหรัฐแล้วก็ชาติพันธมิตรในยุโรปเตรียมแบนการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียนี่ก็เลยเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักเลยนะครับที่ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมีการพุ่งทะยานในช่วงเช้าวันนี้ครับทุกท่านทีนี้ถามกันต่อครับแล้วสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มมีการชะลอการสู้รบหรือยังก็ต้องบอกว่ายังเลยนะครับการสู้รบระหว่างกองทัพทหารรัสเซียแล้วก็ยูเครนเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยลบต่อตลาดหุ้นแล้วก็หนุนให้กับราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงขณะที่นายอันโทนีบริงเกนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐและประชาพันธมิตรกำลังพิจารณาระงับการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียเพื่อตอบโต้รัสเซียที่ใช้กำลังทหารบุกโจมตียูเครนทางด้านสมาคมผู้ใช้รถแห่งสหรัฐนะครับหรือว่า American Automobiles Association เปิดเผยว่าสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเนี่ยส่งผลให้ราคาก๊าซพุ่งแต่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2551ส่วนราคาน้ำมันเบนซินโดยเฉลี่ยในสหรัฐขณะนี้อยู่เหนือระดับ4ดอลลาร์ต่อแกลลอนไปแล้วนะครับถามกันต่อครับนักทุนเอ้คุณครับสถานะตลาดที่มีความเสี่ยงแบบนี้สินทรัพย์เสี่ยงก็มีการปรับตัวอ่อนค่ากลับลงมาทำไมออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ถึงยังได้แข็งค่ามีคนถามเข้ามาแบบนี้นะครับซึ่งมันสวนทางกันเลยเพราะว่าถ้าออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยจากขานรับข่าวก็ควรจะมีการปรับตัวอ่อนค่าเหมือนก่อนช่วงหน้านี้แต่ทีนี้ต้องบอกก่อนครับอ้างอิงจากการที่สำนักข่าวมีการรายงานมานะครับนักลงทุนเขาบอกว่าสกุลเงินออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากับในวันนี้เลยนะฮะช่วงเช้านี้ที่ยังคงแข็งค่าอยู่เนี่ยเป็นเพราะว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ครับมีการขยับปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาก็เลยส่งผลหนุนให้กับในส่วนของสกุลเงินดังกล่าวด้วยนะครับนี่คือสาเหตุเลยนะฮะที่ทางสำนักข่าวเอเวอสตรีทได้มีการรายงานกันมาครับผมแต่ถ้าเป็นสกุลเงินสินทรัพย์เสี่ยงทั่วไปอย่างยูโรสกุลเงินปอนด์แบบนี้เนี่ยโดยภาพรวมก็ยังปรับตัวอ่อนค่านะครับโดยเฉพาะยูโรเลยเพิ่งจะลงไปทำโลใหม่ครับผมในช่วงเช้าวันนี้และนี่คือการสรุปข่าวเช้าครับนักทุนสวัสดีครับ